อ้าวคนนครศรีธรรมราชอยู่ไหมอุ้ยยันทะลุนี่มาเลยพี่เทวดาเมืองคอนถ้าคอนศรีต้องรู้จักถ้าคอนผมอีกเรื่องนึงเหรียญหลวงพ่อคล้ายนี่ยังเห็นสองขอบชัดเจนเลยนะเนี่ยบล็อกสองขอบเนี่ยยังเห็นสองขอบชัดเจนนะเพราะคล้ายเนี่ยสวยๆหลักล้านครับเพราะคล้ายวัดสวนขันเพราะลุงท่ากระบือเนี่ยเราเห็นกันแล้วเพราะคล้ายวัดสวนขันนี่บล็อกสองขอบนะดูยังไงนะครับโลหะชัดเจนแกะบล็อกจริงเจาะทีเดียวอุ้ยให้สึกยังไงฮะธรรมชาติก็ยังดูง่ายนี่แล้วสองขอบยังเห็นโอ้โหวันนี้มีเหรียญในตำนานนะพอลุงวัฒกบือพอคล้ายว่าสวนขันไม่เห็นสวนดูง่ายดีอันนี้ที่ไหนใครรู้บ้างพ่อเองวัดบ้านขอมครับโอ้โหและอันนี้นะเป็นเนื้อออกสำลิดนะเนื้อออกสำลิดดูง่ายฮะพ่อเฮงบ้านขอมงนี้พระในตำนานหยิบมาบอกเล่าได้จากพระเลย2495โอ้โหพี่เรียนมันเจมฟังแล้วสุดยอดนะครับมีอะไรอีกนี่ตอนนี้อะไรจะฮือฮาเท่าสมเด็จอินโดจีนนะสมเด็จอินโดจีนวัดระฆัง2485แม่ครับพี่ศิรวิทย์ง่ายมากเก่าไว้ก่อนเก่าอ่ะคือแท้ครับนะเก่าก่อนคือแท้อยากดูพระล่วงลางปืนใช่ไหมฮะสนิมแดงไปซื้อกุวัดเหนือมาดูฮะดูสนิมให้เป็นเหมือนกันเก่าแล้วพี่มึงคือพระล่วงก็คือแท้ครับโอ้โหนี่อินโดจีนพิมพ์ใหญ่เลยนะนี่ถอดมาเป็นพิมพ์ใหญ่วันละครั้งเลยแฟนเพจผมเก่งหมดแล้วเรื่องราวของสมเด็จอินโดจีน2485ที่ไหนเพื่อนครับสูตรสมเด็จเลยนี่ฮะวันนี้แต่ละองค์ที่อยู่ในไลฟ์ผมแม่ต้องพาแบบนี้ถึงจะสะใจวัยรุ่นหลังจานยันเทาะนี่จานพร้อมพระด้วยนะ
นะตะกั่วแบบนี้นะคือก่อนปี2500เยอะๆสบายใจวัยรุ่นพับปิดตาแบบนี้เป็นพับปิดตาที่เราเห็นแล้วแขวนสบายใจเพื่อนเนี่ยแขวนสบายใจไม่ต้องไปถกเถียงกับใครฮะถ้าเทียบกับตะกั่วนะใหม่ๆอันนี้จบจัดชัดเจนนะตะกั่วก่อนปี2500ลึกๆเอาตะกั่วปี2500มาดูหน่อยลูกเนี่ยดูฮะคนโบราณเขาเก็บพระมักจะเป็นพระเก่าทั้งหมดนี่อะไรเนี่ยเหมือนว่าเดิมรูปหล่อพ่อผางรูปหล่อพ่อผางตะกั่วใหม่เป็นแบบไหนตะกั่วใหม่เป็นแบบนี้ตะกั่วใหม่เป็นแบบนี้เห็นไหมกับตะกั่วเก่าแตกต่างกันชัดเจนเห็นไหมตะกั่วใหม่เป็นแบบนี้ตะกั่วเก่าแบบนี้แยกอายุกันชัดเจนฉะนั้นเจอแบบนี้ไม่แพงซื้อไว้ก่อนแต่นี่ปูสุกแน่นอนโอเคมาโหวันนี้พ่อขาย2ขอบเล่นภาพมานี่ไม่เจอนานแล้วพี่สมเด็จที่ไหนใครรู้บ้างฮะมีสวยๆผมซื้อให้ 4,000 แล้วกันเอาให้ 4,000 พ่อจงไม่ใช่นะพอทบหลังสิงพี่เดินนายหัวหน้าตบมือให้หน่อยครับคุณคือผู้รอบรู้สมเด็จหลวงพ่อทบวัดชนแดงพี่อุ๋ยบ้านท้ายรอบรู้นะเช่นกันนี่สมเด็จหลวงพ่อทบวัดชนแดงนี่ครับพ่อทบวัดชนแดงพาพ่อทบไปกระโดดล่มไม่กลางตกมาที่ดินยังไม่ตายเนี่ยพ่อทบวัดชนแดงครับลง YouTube ไปด้วยสวยๆรับซื้อให้ 4,000 อ่ะสภาพเนี่ยซื้อให้ 4,000 อ่ะไม่เจอนานแล้วครับพูดได้คำเดียวว่าผมเป็นคนที่รู้เรื่องพระพอได้เวลาเดินสนามพระผมจะหาพระเหล่านี้พระที่ผมรู้ว่ามั่นใจว่าเก่าดีมีพุทธคุณแน่แม่สมเด็จพ่อทบอินโดจีนพิมพ์นี้โอ้โหอินโดจีนวันนี้พิมพ์แปลกๆใช้ได้เลยเหรียญบูทวดครับเนี่ยเก็บแต่กระไรทองไว้บ้านนี้แม็กไว้ที่ให้เรามาเป็นอะไรตอนแรกนิกเกิลธรรมดานิกเกิลกระไรทองนี่ท็อปสุดสมเด็จหายากอยากได้อินโดเอามาสมเด็จอินโดจีนนะครับนี่คือสมเด็จที่เอาผงของสมเด็จโตที่ท่านลบไว้ที่ท่านเสกไว้มาทำแน่นอนนะถามว่าอะไรน่าใช้สมเด็จอินโดจีนเนี่ยครับถ้าบอกว่า อันไหนที่ใช้แทนพระสมเด็จโตได้เลยนะอินโดจีนก็เอาผงที่สมเด็จโตนั้นเสกไว้มาทำอ่ะครับเอาสมเด็จอินโดจีนตรงนี้
แม่พิมพ์เอาใจจริงอ่ะต้องบอกว่าเรื่องราวของสมเด็จอินโดจีนเนี่ยช่วงหลังๆไม่ค่อยได้อยากแบ่งปันใครแล้วเพราะตอนนี้เดินสนามก็ไม่เจอแล้วนะแล้วเขารู้กันหมดแล้วเอาว่ารู้จนขนาดว่าตอนนี้คนซื้อแต่อินโดจีนกับหลังตาโร่แขวนกันแล้วอ่ะต้องบอกนะว่าใครที่อยากชีวิตดีขึ้นอยากใช้คุณพระสมเด็จอ่ะนี่เป็นสมเด็จรุ่นเดียวที่ใช้ผงสมเด็จโตที่ท่านเสกไว้มาทำรุ่นหลังๆเอาเศษผงสมเด็จที่แตกหักมาทำอยากให้เพื่อนๆได้ดูฮะว่าสูตรสมเด็จที่เนื้อเป็นเนื้อสมเด็จโตเนี่ยเอาเนื้อสมเด็จโตมาทำเนี่ยเป็นยังไงขอบคุณครับพี่จักกฤษนี่พิมพ์นี้มีไม่สามพิมพ์แต่ที่เด็ดสดอ่ะคือพิมพ์นี้นะนี่คือพิมพ์เดียวกับวัดระฆังพิมพ์ใหญ่ทำในยุคหลวงปู่หน้าครับนะพระสมเด็จที่มาของพระสมเด็จรุ่นนี้คือผงที่สมเด็จโตเนี่ยท่านเสกไว้เนี่ยให้เป็นมรดกของวัดระฆังเนี่ยได้ถูกเก็บไว้ในหายจนมาถึงปี2485เกิดสงครามโลกครั้งที่2ตอนนั้นพระเครื่องอ่ะไม่มีการซื้อขายก็หรอกครับมีแต่คนนะเขาเก็บไว้คุ้มครองยามเกิดวิกฤตเกิดภัยพอเกิดสงครามโลกครั้งที่2ประเทศไทยนะต้องรับปรับสภาวะสงครามเพราะทหารญี่ปุ่นเนี่ยใช้ประเทศไทยเนี่ยถูกไหมเป็นที่ขึ้นที่พักนะแล้วก็สร้างทางรถไฟต่อไปนะถึงประเทศพม่าสภาวะสงครามที่ต้องเกิดการสู้รบที่ต้องเกิดภัยพิบัติอกสั่นขวัญหายพระเกจิเป็นที่พึ่งของประชาชนก็เอาของวิเศษต่างๆมาเร่งทำให้ประชาชนแลทหารตำรวจได้เอาไว้คุ้มครองตัวก็เกิดการสร้างวัตถุมงคลกันครั้งยิ่งใหญ่ก็คือปลูกเสกชินราชอินโดจีนพระครูสอนก็เทพระของท่านเอามาร่วมเสกที่วัดสุทัศน์ปู่ดีวัดเหนือเพราะเปลี่ยนวัดใต้เพราะผิงบางประกอบนะพระเกจิต่างๆก็สร้างวัตถุมงคลส่วนนะตักกศิลาพระเวสสายเนื้อผงวัดระฆังก็นิ่งนอนใจไม่ได้ก็เอาของวิเศษของวัดระฆังก็คือผงที่สมเด็จโตท่านเนี่ยเสกไว้มาทำเป็นพระเครื่องนะร่วมพิธีปลูกเสกที่วัดสุทัศน์ทำไมต้องเสกวัดสุทัศน์ก็เป็นพิธีเดียวที่นิมนต์พระเกจิที่พลังจิตสูงๆทั่วไทยมาร่วมกันปลูกเสกวัตถุมงคลพระจาดพระจงพระคงพระอีพระดิ่งพระดีพระจันทร์พระเจริญปู่จันทร์นางหนูพ่อแช่มตากล้องพ่อลุงตากระบืออาจารย์บินวัดแก้วพ่อกุดวัดท่าล่อสมเด็จนี้จึงเป็นสมเด็จที่ดีนอกดีในดีนอกก็คือเสกด้วยพระเกจิทั่วประเทศดีในคือได้ผงของสมเด็จโตที่ท่านเสกไว้ให้มาทำจนหมดสิ้นพ่อปู่โกกากเหรียญปู่กับวัดโกกากนี่ขอบคุณที่เอ่ยถึงครับนะแล้วดูดิฮะด้วยความเก่าและเนื้อเป็นเนื้อพระสมเด็จโตทำสูตรนะเดียวกับสูตรสมเด็จโตก็เหมือนกระบังขุนพรมซะนี่กับอะไรแม่พิมพ์แบบอย่างนี้นะพิมพ์อย่างนี้เนื้ออย่างนี้ให้ตายเถอะโรบินแขวนใช้ไปนี้ไม่มีใครเขาขายเป็นอินโดจีนแล้วว่าพิมพ์นี้ลึกเนี่ยองค์นี้เชื่อไหม
ถ้าเลี่ยมแขวนนะไม่เป็นบางขุนพรมเลยพรมยิ้มลึกใครอยากได้องค์นี้เอาราคานี้ยังไงก็ถูกกว่าพระใหม่ยังไงก็ถูกกว่าคุณค่าของพระผมกล้าพูดว่าเนี่ยเจอร้อยปีกินโดจีนเนี่ยผมแขวนอินโดจีนเพราะประวัติเนี้ยถูกไหมฮะมีอยู่ที่วัดละครั้งแต่ไม่มีคนไปเอามาพูดไม่มีคนไปเอามาบอกพอบอกแล้วรู้แล้วนะครับแม่นะแขวนใช้จัดๆนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยฮะอะไรที่เพื่อนๆสงสัยผมจะพยายามจะหาข้อมูลมาให้ชัดเจนเหรียญพ่อเต๋เหรียญนี้พีกๆต้องมีจานเนี่ยครับนี่จานสองฝั่งเลยครับเหรียญก้นถุงพ่อเต๋และมีจานหน้านี้เป็นหน้าที่ลึกด้วยนะหน้านี้เป็นหน้าที่เป็นบล็อกที่หน้าลึกชัดมากครับเหรียญนี้ใครเอา 4,500 4,500 บาทเหรียญก้นถุงพ่อเต๋และมีจานใช่ฮะดูการแกะตัวหนังสือแกะบล็อกสดเป็นแท่งเลยเนี่ยเหรียญแบบเนี้ยนะถ้าแขวนนะเงินจะไม่ขาดกระเป๋าเป็นเหรียญเนื้อทองแดงกะไลเงินสมเด็จปู่นาคกับสมเด็จอินโดจีนเอาหน้ามาห้อยมากกว่าแล้วแต่เลยครับเราฟังประวัติแล้วเราศรัทธาไหนเราก็ใช้อันนั้นใช้ที่เรารู้อ่ะเหมือนแล้วคุณถามผมว่าพี่โอ๊ตอีซูซูกับโตโยต้าอะไรนะครับกับกันแต่ผมตอบไม่ได้หรอกมันอยู่ที่ไลฟ์สไตล์ของคุณเลยนะครับผมก็แค่บอกความเป็นมาเป็นไปของพระแต่ละอย่างขอชมปู่ผางครับรูปเหมือนปู่ผางเนี่ยเนี่ย 4,500 มีอินโดจีนอีกไหมอันนี้จะเป็นพิมพ์หายากเลยเนี่ยจะเป็นพิมพ์หายากเลยฮะจริงๆอ่ะพระพ่อเต๋เนี่ยไม่ต้องสงสัยในพุทธคุณเลยนะพ่อเต๋เป็นพระที่วัตถุมงคลของท่านเนี่ยใช้ได้โดยไม่ต้องสงสัยในพุทธคุณถ้าใครเป็นศิษย์พ่อเปิ่นเนี่ยจะต้องรู้ว่าพ่อเปิ่นเนี่ยบอกว่าพ่อเต๋เนี่ยเก่งมากนะครับพ่อทาเนี่ยบอกแล้วพ่อเต๋เนี่ยคือพระศิวลีวัตถุมงคลหลวงพ่อเต๋เนี่ยถูกไหมฮะคนที่เขาศรัทธาหลวงพ่อเต๋แล้วใช้วัตถุมงคลพ่อเต๋เนี่ยไม่มีใครจนนะคุณไปดูแถวดอนตูมนี่ร้านค้าใหญ่ๆอ่ะนะโล่พ่อเต๋อย่างงี้พยันพ่อเต๋อย่างงี้นะฮะพ่อผางพ่อเต๋อันนี้พ่อกวยสมเด็จหลวงพ่อกวยอ้าวมามีอะไรอีกอันนี้ปู่นาคอันนี้ปู่นาคสวัสดีครับอันเนี้ยไม่เจอกันจนแทบลืมไปแล้วนะฮะ25ศตวรรษก็จะเหลือเนื้อว่านครับผมโอเคครับยศกรนะ
นี่ 3,000 บาทครับเนื้อว่านพ่อเต๋ 4,500 บาทครับเนี่ยหลวงพ่ออาจารย์สองฝั่งเลยเนี่ยวัตถุมงคลที่จานเนี่ยคือท่านใส่พลังจิตลงไปแน่อันนี้หลวงพ่ออะไรใครรู้บ้างนี่เราไม่เจอกันนานแล้วนะหยิบเนื้อมาส่องปั๊บโอ้โอเคเลยเนื้อเดียวกับอะไรเนื้อเดียวกับกลิ่งวัสุทัศน์สมเด็จหลวงพ่อกวยนะครับไหนๆก็หมุนแล้วจะหมุนในสุดก็ไม่ได้นะอันนี้ไม่ถึงเจ้ามาสามปื้มหรอกครับเนื้อแบบนี้อยู่ในราวปี8กว่าขึ้นมาโอ้โหเดี๋ยวอ้าวแน่นอนครับพระแบบนี้นะเจ้าคุณศรีสนเป็นประธานหล่อเทอยู่แล้วพอเผยบางยาแพกสุดยอดเห็นไหมฮะเหมือนอยู่ในสนามพระจริงๆจะมีคนที่รู้ถูกป่ะและคนที่ไม่รู้คนที่รู้ก็จะบอกคนที่ไม่รู้ได้ฟังก็จะรู้ไปพร้อมๆกันครับพอเผยบางยาแพกฮะถ้าเนื้อแบบนี้ก็แท้โดยไม่ต้องสงสัยครับพี่ NNK ขอบคุณครับนี่เห็นไหมถ้าเนื้อแบบนี้นะตรงยุคนะโลหะทองผสมก่อนปี2500นี่คือกิ่งยอดนิยมของวงการแต่ไหนแต่ไรหลังๆแล้วไหมนะของเก๋ออกมาเขาบอกโอ้โหเก๋ดีไม่เห็นจะดีเลยไม่มีหรอกครับเก๋ดีผมจะบอกให้นะโลหะแบบนี้ของเก๋ทำไม่ได้ครับนี่หยิบมาปุ๊บนึกถึงอะไรนะครับนึกถึงกิ่งวัสสุทัศน์โอเคจบ